รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคุกกี้ของเราวันนี้เป็นคุกกี้สีดำรสคาราเมลแล้วคุณเจอแครมบูเล่ที่แบบนุ่มๆแล้วข้างบนมีแบบผิวน้ำตาลเป็นคาราเมลคาราเมลอ่ะแล้วคาราเมลกับชาไทยนี่คือเข้ากันดีมากๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆค่ะโดยไม่หวังผลแพ้ชนะใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าความอร่อยพี่เท็ดดี้บอกว่าความอร่อยมันวัดผลไม่ได้วัดผลไม่ได้ครับมาเป็นที่1เสมอแต่ว่าวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูของเราเนี่ยโจทย์ไม่ธรรมดาจริงๆคือเขาเรียกว่าเหมือนแบบคุณจะทำเมนู2 อย่างให้อยู่ใน1เมนูหรอคือจะบอกคุณว่าคุณเคยเป็นปะเลือกไม่ได้ไม่เคยไม่เคยผมเลือกได้เสมอไปต่อไม่ถูกเลย คือมันอร่อยทั้ง2 อย่างก็รู้สึกคือชอบทั้ง2คนเอ้ย2 อย่างหรือยังไงนะชอบทั้ง2คนหมายถึงว่าชอบทั้งสองอย่างทั้งคุกกี้ก็ชอบแครมบูเล่ก็ชอบแครมบูเล่นี่คือคัสตาร์ดครีมในข้างนอกแบบกระเทาะกระเทาะปุ๊บตักขึ้นมาใช่คุกกี้เนี่ยก็ต้องแบบซอฟหรือแบบแข็งอันนี้เป็นคุกกี้แบบคุกกี้เนยเลยง่ายๆเลยสูตรเลยสูตรที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องเลยทุกอย่างใช้มือคนๆคนๆคุกกี้ก็ส่วนคุกกี้นะแครมบูเล่คุณก็ต้องไปทำแยกมาบางทีเราก็รวมกันได้คุณแมเนจได้เก่งขนาดนั้นเลยเหรอมาลองดูกันนะว่าเราจะแมเนจคุกกี้กับแครมบูเล่ให้เป็นคุกกี้คันบุเล่ได้ไงอ่ะผมอยากรู้แล้วครับมาต้องเป่าชุบดีกว่าเดินสองเอาใหม่เลยปะไม่ได้คุณแพ้ถามเป้าเดินสองเดินสองใจไม่ได้ปะเอางั้นเสมอกันช่วยกันแล้วกันมาช่วยกันทำพร้อมๆกันแล้วกันนะฮะกับเมนูคุกกี้ครีมบุเล่ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอคุกกี้ครีมบุเล่เป็นเมนูของหวานที่รวมทั้งคุกกี้ที่มีความกรุบกรอบมาผสมผสานเข้ากับแครมบรูเล่ที่มีความเนียนนุ่มละมุนลิ้นจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปรับชมกันได้เลยครับเอาละครับอันนี้ที่เมื่อกี้บอกว่าจะรวมความอร่อยทั้งคุกกี้และแครมบรูเล่เข้าด้วยกันค่ะแต่ตอนทำยังไงคุณก็ต้องแยกกันถูกไหม อ่ะเริ่มจากส่วนของคุกกี้ก่อนค่ะความพิเศษของเราเป็นยังไงพูดสิคุกกี้ของเราวันนี้เป็นคุกกี้สีดำแล้วมันมีเทคนิคในการทำคุกกี้ให้สีเข้มคือความจริงถ้าเกิดคุณใช้แต่ชาโคอย่างเดียวเวลาคุณทานเข้าไปอ่ะมันจะเฟื่อนลิ้นนะเฟื่อนปากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณทำอะไรก็ตามที่เป็นสีดำคุณใส่โกโก้สีเข้มลงไปผงโกโก้ชนิดสีเข้มเข้าไปช่วยแล้วเราใช้แต่โกโก้อย่างเดียวไม่ดำพอไม่ดำพอก็ต้องเอาตัวชาโคมาช่วยใช่มาลงมือทำดีกว่าแต่สูตรคุกกี้วันนี้ยังไงคุกกี้ของเรามีรสคาราเมลอ่ะขั้นตอนการทำคุกกี้นะครับหลายคนสงสัยคุกกี้ใช้แป้งอะไรส่วนมากแล้วใช้ได้หลายแบบแล้วแต่เนื้อคุกกี้ที่คุณทำแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบสังเกตง่ายๆเลยนะครับแป้งสาลีต้อง TFM ครับแล้วก็นี้เขาจะมีแถบสีเขียวแบบนี้อันนี้คือตรากบนะฮะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับดูสิครับเวลาเราทำพวกเราจะใส่เป็นของแห้งเข้าไปด้วยกันให้หมดก่อนอันนี้เราใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปแล้วครับผมจากนั้นตามด้วยเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดานิดนึงนะฮะตามด้วยเกลือป่นนะครับอ่ะที่เมื่อกี้คุณบอกว่าจะเพิ่มสีสันให้มันเป็นสีดำเท่ๆหน่อยก็จะเป็นผงชาโคนะครับใส่ลงไปโอ้มันคือผงถ่านดีๆนี่เองไม่จะเป็นฟูดเกรดเป็นผงไม้ไผ่แบบกินได้อันนี้คือจริงจังโอเคโอเคถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณเอาผงถ่านไม่ได้คนไม่เข้าใจเอาถ่านที่ทำหมูกระทะมาตำอย่างเงี้ยโอ้ไม่คงไม่ขนาดนั้นมั้งเอ้ามันใกล้ตัวเราหลายครั้งเวลาเราดูรายการทำอาหารเนี่ย
บางทีถ้าอธิบายไม่ละเอียดเราก็จะงงๆนะว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นผงจากอะไรนะผงถ่านที่แบบเป็นกินได้อะฟู้ดเกรดฟู้ดเกรดก็แนะนำให้ใช้ผงชาโคสำหรับทำอาหารเท่านั้นนะครับอย่าไปเอาถ่านจริงมาขูดล่ะตามด้วยผงโกโก้อันนี้สีเข้มชนิดสีเข้มโอเคเดี๋ยวนี้เขามีหลายสีนะโอเคครับจากนั้นเนี่ยนะคะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นก้อนคุณสามารถเอาพายยางเนี่ยนะคะคนคุกกี้สูตรเนี้ยมันดีตรงที่ว่าคุณไม่ต้องใช้เครื่องแต่คุณต้องใช้เตาอบนะครับใช่แต่ถ้าคุณไม่มีเตาอบคุณใช้ไมโครเวฟก็ได้นะเฮ้ยพูดจริงแล้วจะกรอบเหรอแต่มันจะไม่กรอบเหมือนใช้เตาอบไงอ๋อแต่ก็เป็นคุกกี้แบบนิ่มๆได้นะใช่ใช่เอาเป็นว่าลองก่อนละกันนะผมว่าเรื่องรสชาติเนี่ยเราจัดเตรียมให้แบบอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าคุณอยากได้ texture แบบไหนกรอบนุ่มอันนี้แล้วแต่อุปกรณ์ที่บ้านละกันคุณจะเห็นว่าสีตอนนี้ของเขาว่ามันไม่ได้ดำสนิทนะเพราะมันมีแป้งอยู่แต่เชื่อเถอะว่าหลังจากทำออกมาเสร็จแล้วสีเขาจะเข้มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวรอใส่ของเหลวลงไปก่อนคุณจะเห็นว่าสีมันเข้มขึ้นมากๆเลยครับผมอันนี้ของแห้งของเราผสมเรียบร้อยแล้วแน่นอนเลยนะครับเมื่อกี้เจ๊บอกว่าคุกกี้ของเราวันนี้จะมีความหอมของคาราเมลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลนะครับตราเนเจอร์เทสครับพอเปิดขวดปุ๊บเนี่ยนะกลิ่นคาราเมลจริงๆขวดนี้บอกได้เลยว่าหอมมากๆครับแล้วก็หวานกำลังดีด้วยนะฮะจากนั้นนะครับตามด้วยไข่ไก่ครับสูตรนี้1ฟองโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับตามด้วยเนยสดครับอันนี้จะทิ้งไว้ให้เขาอ่อนตัวหน่อยนะอุณหภูมิห้องเพราะว่าเราจะใช้ตัวพายางของเราคนเลยเป็นเนยเค็มด้วยนะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับเริ่มสังเกตดูนะครับว่าที่ตัวแป้งนั้นจะค่อยๆจับตัวกันเป็นก้อนและมีสีที่เข้มมากยิ่งขึ้นแล้วก็พอได้ที่ปุ๊บเราพักแป้งก็แป้งก็จะเขาจะเข้ากันมากขึ้นใช่เนี่ยคุณเห็นไหมว่าสีเขาเข้มแบบดำสนิทเลยอ่ะไอเห็นก็ส่วนเห็นนะแต่ตอนเนี้ยคาราเมลหอมมากกลิ่นขึ้นมาเลยเนาะโอ้โหอยากให้คุณผู้ชมนะเอาไปลองทำจริงๆนะคือหอมจริงๆตั้งแต่แบบยังไม่เป็นคุกกี้เลยอ่ะเนี่ยสูตรง่ายแบบง่ายมากๆคือแค่คลุกทุกอย่างเข้าด้วยกันแบบนี้จากนั้นเราก็พักส่วนผสมของเราอ่ะไว้อย่างเงี้ย15 นาทีก็ต้องมีผ้ามีคลุมอะไรไหมเอาคลิงฟิล์มคุมก็ได้คลิงฟิล์มคุมเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมากดใส่ถาดแล้วก็เอาเข้าเตาอบกันครับขั้นตอนการทำของเราอ่ะเราจะใช้วิธีการเอาสกู๊ปไอศกรีมครับจากนั้นเราจะกดใส่ถาดแบบนี้สิ่งที่ต้องทำต่อเนี่ยคือเราเอาสันมือของเรากดอันนี้คือแบบเบาๆโฮมเมดแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้กลมดิ๊กๆคุณสามารถกำหนดทรงเขาได้ใส่ลงไปอย่างนี้คุณกดโอ้เนี่ยคุณก็ทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าอยากให้ทรงของขนมเราสวยสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูคุกกี้ครีมบรูเล่เมื่อช่วงที่แล้วนั้นเราก็ได้ผสมแป้งคุกกี้และได้พักเป็นเวลา15 นาทีแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปทำในขั้นตอนต่อไปแล้วไปดูกันต่อได้เลยครับโอเคครับอันนี้คือแป้งที่เราพักทิ้งไว้สังเกตดูเขาจะมีความเงาความฉ่ำขึ้นนะแล้วก็หอมที่เราสังเกตได้ชัดๆคือหอมมากขั้นตอนการทำของเราอ่ะเราจะใช้วิธีการเอาสกู๊ปไอศกรีมครับจากนั้นเราจะกดใส่ถาดแบบนี้คุณจะเห็นว่าทรงมันเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่ต้องทำต่อเนี่ยคือเราเอาสันมือของเรากดอันนี้คือแบบเบาๆโฮมเมดแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้กลมดิ๊กๆคุณสามารถกำหนดทรงเขาได้ใส่ลงไปอย่างนี้คุณก็กดโอ้แต่ทำกินเองที่บ้านอะเนาะเราสบายๆใช่ไหมทีดี้เนี่ยคุณก็ทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าอยากให้ทรงของขนมเรากลมดิ๊กคุณก็ใช้วิธีคุณก็กดเยอะๆแล้วค่อยตัดออกไปเลยทีเดียวไม่ได้เหรอคุณก็จะได้ความหนาความบางไม่เท่ากันไงแล้วอบมันก็จะสุกไม่เท่ากันนะงานง่ายกว่าไงมันแบบนี้ก็ไม่ยากเอาคุณกดมาเดี๋ยวเรากดให้เราชอบสนุกดีนี่เห็นไหมมันก็จะกลมแต่สิ่งที่ควรระวังเวลาอบพวกคุกกี้พวกนี้เนี่ยนะคะคือคุณต้องเว้นที่เอาไว้ให้เขาหน่อยนะอ๋อผมขอโทษเนื่องจากเดี๋ยวคุกกี้เขาจะเผื่อคุกกี้เขาแผ่ตัวออกคือด้วยความที่เราเป็นเนยสดล้วนนะเรากล้าพูดนะใช่สิค่อนข้างพรีเมียมนะดังนั้นพออบปุ๊บนี่เขาอาจจะไม่ได้ทรงแบบเป๊ะเวอร์แต่อร่อยเป๊ะเวอร์แน่ๆขั้นตอนนี้เราก็จะนำแป้งคุกกี้ที่ผสมแล้วตักด้วยสกู๊ปไอศกรีมลงบนถาดและใช้มือกดบนตัวแป้งให้แบนออกจากนั้นก็ใช้พิมพ์วงแหวนกดให้เป็นทรงกลมครับก็จะออกมาเป็นคุกกี้ที่พร้อมนำไปอบต่อแล้วล่ะครับ
เรียบร้อยแบบนี้ต้องเข้าอบนี่ไฟยังไงครับอาจารย์350องศาฟาเรนไฮต์350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาที10นาทีก่อนก็คือเอาออกมาดูก่อนใช่คุณหยิบคุกกี้ขึ้นมาด้วยความที่คุกกี้เราสีดำเนาะมันก็จะเช็คลำบากดูไม่ออกนะเพราะฉะนั้นปกติถ้าเป็นคุกกี้สูตรอื่นก็จะหยิบขึ้นมาแล้วแม่ก็จะบอกว่าดูก้อนขนมนะอย่างนี้นะจะได้ละกดแล้วไหมนะแต่ว่าอันนี้พอมันสีดำใช่ไหมคะเราก็อาศัยการสังเกตครั้งที่1ของเราด้วยการทำเสร็จแล้วชิมเราก็จะได้ค่าตรงกลางของเราว่าพิมพ์ขนาดเท่านี้ของเรากดหนาแบบนี้ของเราเราใช้เวลาอบ10นาทีถ้าบ้านคุณใช้สกู๊ปใหญ่กว่าเราคุณก็อาจต้องใช้เวลานานหน่อยแล้วไฟน้อยกว่าเราหน่อยนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังนะครับเวลาจะอบครั้งแรกคือต้องทำมากกว่า1ชิ้น ถ้าคุณทำ1ชิ้นคุณชิมปุ๊บคุณหมดโอกาสเลยนะครับมา เดี๋ยวไปดูคุกกี้ของเรากันค่ะครับผมช่วงหน้าครับกับคุกกี้แครมบรูเล่กับขั้นตอนของการผสมแครมบรูเล่สไตล์ไทยจะออกมาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับก็ข้อควรระวังของเมนูนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่เมื่อกี้เราใส่น้ำร้อนลงไปเนาะถ้าเกิดว่าส่วนผสมมันร้อนจัดเนี่ยนะคะมันจะทำให้วิปปิ้งครีมของเราละลายเราอยากเก็บฟองอากาศจากวิปปิ้งครีมแล้วก็ความหอมมันของวิปปิ้งครีมมาใช้เพื่อที่ว่าตัวแครมบรูเล่ของเราเนี่ยคือจะฉ่ำแล้วก็หอมเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องการความเย็นนิดนึงก็คนไปเรื่อยๆนิดเดียวนะคะจับกระทั่งภาชนะของเราเนี่ยเย็นครับเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปได้วันนี้เรามีเมนูปลาหมึกซอสเปรี้ยวหวานจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นร้านเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะจากนั้นนำปลาหมึกลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้นำปลาหมึกที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแห้งทอดซอยและขิงสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่น้ำปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันใส่ปลาหมึกที่ทอดไว้เหล้าจีนและน้ำมันงาผัดจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่ต้นหอมหั่นเป็นท่อนผัดให้เข้ากันตักปลาหมึกซอสเปรี้ยวหวานใส่ภาชนะตกแต่งด้วยต้นหอมซอยและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านราชาคอหมูย่างมีทั้งหมด7สาขาสามารถสั่งแบบออนไลน์ได้ทั้ง7สาขาหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ราชาคอหมูย่างสวัสดีค่ะวรังคณาจากร้านราชาคอหมูย่างนะคะร้านเราได้มาเข้าร่วมโครงการลดเค็มนะคะแล้วทางร้านเราก็ได้มีการปรับสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็อยากจะบอกตรงนี้นะคะว่าต่อให้เรามีการลดโซเดียมลงแต่เรามั่นใจว่ารสชาติเราก็ยังอร่อยแล้วก็เข้มข้นเหมือนเดิมค่ะและวันนี้นะคะเราก็มีเมนูลดเค็มที่จะมานำเสนอมีทั้งหมด2เมนูค่ะเมนูแรกก็คือเค้กคอหมูย่างค่ะส่วนเมนูที่2คือเซตราชาค่ะขอฝากร้านราชาคอหมูย่างด้วยนะคะตอนนี้ราชาคอหมูย่างของเรามีทั้งหมด7สาขาแล้วค่ะจะมี delivery ค่ะแล้วก็มีสาขาที่หน้าห้างส่วนแพลตฟอร์มอื่นๆที่สามารถสั่ง delivery ได้ก็คือได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะเมนูเค้กคอหมูย่างและเมนูเซตราชาทางร้านได้มีการปรับสูตรในส่วนของคอหมูย่างโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,191 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่923มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 23% และทางร้านยังได้ปรับสูตรในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่380มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่228มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงถึง 40% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นการลดเค็มไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะถ้าคิดถึงว่าอนาคตเราอยากมีสุขภาพที่ดีก็ลดเค็มกันค่ะส่วนใหญ่ความเค็มนั้นหรือว่าเกลือโซเดียมนั้นอยู่ในน้ำจิ้ม
นะครับหรือว่าเครื่องปรุงรสนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกคือก็ควรจะลดเครื่องปรุงรสน้ำจิ้มบนโต๊ะอาหารนะครับโดยเฉพาะถ้าเขาปรุงมาจากในครัวแล้วนะครับบนโต๊ะก็ไม่ควรปรุงเพิ่มลดการปรุงเครื่องปรุงลงลดผงชูรสนะครับแล้วก็ทานน้ำซุปน้อยลงนะครับอันนี้ก็ทำให้เราลดความเค็มลงได้นะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ดีต่อครอบครัวเราด้วยครับถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูคุกกี้แครมบูเล่ซึ่งตอนนี้คุกกี้ที่นำไปอบนั้นก็หอมกรอบและพร้อมที่จะนำไปทำขั้นตอนต่อไปแล้วล่ะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับอบออกมาเสร็จแล้วคุณจะสังเกตอันนี้เราล้างมือสะอาดนี่ไงครับเขาเรียกว่ากรอบกำลังดีเลยอันนี้คุกกี้เรากรอบนะครับเสียงแบบนี้เลยจากนั้นเนี่ยนะคะยังไงคุณต้องอธิบายก่อนคุณจะทำเครมบูเล่ใส่ถ้วยหนึ่งแล้วเอาคุกกี้มาจิ้มใช่ไหมหรือยังไงทำแบบนั้นก็ได้แต่วันนี้เราอยากให้คุณได้อิ่มอร่อยกับ2รสชาติในคำเดียวโอ้โหเครมบูเล่จะไปทำยังไงมันวุ่นวายนะวันนี้คุณเราเป็นแบบอีซี่เครมบูเล่เราใช้เป็นผงทำสังขยากลิ่นชาไทยตราโลโบเดี๋ยวจะบอกคุณว่าโอ้โหผงทำสังขยากลิ่นชาไทยอร่อยมาก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 เป็นรสที่ทุกคนชื่นชอบอยู่แล้วนะชาไทยเนี่ยใช่อ่ะแล้วขั้นตอนการทำของเขาก็คือง่ายๆเลยนะฮะข้างหลังซองเขาเขียนแล้วก็คือเนี่ยแหละผงสังขยาชาไทยของโรโบนะครับใส่ลงในอ่างผสมแล้วก็เตรียมน้ำร้อนมาในอัตราส่วนที่เขากำหนดไว้ใช่ค่ะคนผสมให้เข้ากัน1ซองต่อน้ำร้อน120ใช่ครับง่ายๆเลย ml หรือ120กรัมใส่ลงไปถ้าเกิดคุณทำเท่านี้คุณก็จะได้สังขยาชาไทยใช่แล้วก็ไปนึ่งขนมปังมานะครับคุกกี้ก็เก็บไว้แต่พระเอิญเราจะทำเครมบูเล่ไงใช่นะคุณจะเห็นว่าเนี่ยเราจะได้สังขยาข้นๆมาแล้วง่ายเกินไปอ่ะแต่ด้วยความที่เราทำเครมบูเล่ไงเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ใช้แค่สังขยาครับแต่เราจะเอาวิปปิ้งครีมตีฟูแช่เย็นจัดๆเนี่ยนะคะใส่ลงไปก็ข้อควรระวังของเมนูนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่เมื่อกี้เราใส่น้ำร้อนลงไปเนาะถ้าเกิดว่าส่วนผสมมันร้อนจัดเนี่ยนะคะมันจะทำให้วิปปิ้งครีมของเราละลายเราอยากเก็บฟองอากาศจากวิปปิ้งครีมแล้วก็ความหอมมันของวิปปิ้งครีมมาใช้เพื่อที่ว่าตัวแครมบูเล่ของเราเนี่ยคือตัวครีมที่เป็นคัสตาร์ดครีมชาไทยของเราเนี่ยจะฉ่ำแล้วก็หอม เพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องการความเย็นนิดนึงก็คนไปเรื่อยๆนิดเดียวนะคะจับกระทั่งภาชนะของเราเนี่ยเย็นครับเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปได้ตักวิปปิ้งครีมมาเลยค่ะจากนั้นก็คนผสมวิปปิ้งครีมกับสังขยาชาไทยและคนตะล่อมให้เข้ากันจากนั้นก็ตักใส่ถุงบีบได้เลยครับอู้เนื้อเนียนไปเลยนะชิมไหมผมคิดว่าเอาเข้าตู้เย็นช่องธรรมดานี่วันรุ่งขึ้นเป็นมูสไหมใช่นะเป็นน่ากินมากเลยอ่ะแป๊บนึงโรโบเขามีรสใบเตยด้วยใช่แต่ว่าชาไทยเนี่ยอร่อยมากนี่ผมทำเป็นแบบมูสใบเตยก็ได้มูสชาไทยก็ได้นะใช่ขั้นตอนนี้ก็จะค่อยๆบีบแต่งด้วยส่วนผสมสังขยาลงบนคุกกี้ชาโคที่อบจนสุกให้ครบทุกอันได้เลยครับยกหัวบีบหน่อยเพราะเราต้องการให้ทรงของเขาสูงๆแบบนี้แครมบูเล่เนี่ยลักษณะเวลาคุณทานแครมบูเล่คุณจะคิดถึงจังหวะที่เอาช้อนตะลงไปบนผิวหน้าใช่แล้วไม่แตกอ๋อแตกแตกแล้วก็จะมีความหอมๆแบบกลิ่นไม้ๆนิดนึงใช่ชอบเราขั้นตอนนั้นเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้น้ำตาลเยอะใช่ครับวันนี้เราก็ใช้น้ำตาลเหมือนกันแต่ว่าเราจะบอกคุณว่าเราใช้เป็นมิตรผลไลชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยแคลอรี่น้อยลงไปครึ่งนึงของน้ำตาลปกติคุณใช้ได้แบบหนำๆเลยโรยลงไปแบบนี้หลายคนกังวลนะตอนนั้นนะว่าแบบโอ้ใช้น้ำตาลเยอะมันจะหวานไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างอันเนี้ยใส่เยอะๆก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแคลอรี่เลยค่ะครับมิตรผลไลชูการ์นะคะโอเคเอาละนะพอโรยหน้าด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์ลงบนหน้าคุกกี้แครมบูเล่และจากนั้นก็นำไฟมาทอชบนน้ำตาลจนน้ำตาลละลายและมีสีน้ำตาลครับเวลามันขึ้นเป็นแบบไม่ไหม้นิดนึงเนี่ยมันหอมๆนี่ดูสิมันแล้วเขาจะละลายเลยนะใช่แล้วก็จะเกาะอยู่ที่หน้าคุกกี้ของเราแบบนี้ดีเฮ้ยดูดิเนี่ย
นะครับหลังจากที่เราทอชตัวด้านหน้าเรียบร้อยนะฮะเป็นคุกกี้แคมเบอร์เร่แล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วก็หยิบคุกกี้ของเราวางชาร้อนๆแบบนี้เลยนะฮะอุ้ยตายแล้วเลือกกินไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยเวลาทานต้องแบบทานด้านหน้าก่อนหรือว่าแบบกัดพร้อมกันเลยคือคุกกี้เนื้อจะค่อนข้างแบบกรอบแล้วคุณเจอแคมเบอร์เร่ที่แบบนุ่มๆแล้วข้างบนมีแบบผิวน้ำตาลเป็นคาราเมลอะแล้วคาราเมลกับชาไทยนี่คือเข้ากันดีมากแม่คุณไม่ทำนี่คือถือว่าพลาดเลยนะฮะคุณแล้วเรื่องมันก็เลือกไม่ได้อร่อยทั้งคู่ต้องกินทั้งคู่เฮียเอาละครับอร่อยทั้งคู่ต้องกินทั้งคู่กับเมนูคุกกี้ครีมบูเล่ครับคุกกี้ครีมบูเล่เสร็จแล้วครับขนมคุกกี้กรุบกรอบสีดำชาโคลที่มีกลิ่นหอมของคาราเมลและมีครีมบูเล่ที่เป็นคัสตาร์ดชาไทยอยู่ตรงกลางมีความเนียนนุ่มละมุนลิ้นที่โรยด้วยน้ำตาลทอสไฟจนมีกลิ่นหอมช่างเป็นขนมที่รวมเอกลักษณ์ของขนม2ชนิดได้อย่างลงตัวเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยน่ากินน่าอร่อยเลยนะครับจะเป็นเมนูคุกกี้ครีมบูเล่ของเรานะฮะเลือกไม่ได้ว่าจะเป็นคุกกี้หรือว่าจะครีมบูเล่ก็จัดไปทั้ง2อยู่ใน1เมนูเมนูดีๆเมนูเด็ดๆแบบนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ทำตามกันนะครับค่ะยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปทำกันดูนะเพราะว่ารับรองความอร่อยจริงๆอย่างที่เท็ดดี้บอกเลยค่ะว่าทั้งสูตรคุกกี้แล้วก็สูตรครีมบูเล่แสนง่ายวันนี้อร่อยอร่อยครับผมติดตามเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้พร้อมกับความสนุกของเท็ดดี้และนานาได้ในรายการฟู้ดไฟโตะตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้ล่ะครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูคุกกี้ครีมบูเล่เป็นขนมที่ผสมผสานขนมทั้ง2ชนิดได้อย่างเข้ากันและลงตัวยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปลองทำตามกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมเราจะเอาส่วนผสมของเราใส่ลงไปในถุงบีบเพราะเราจะบีบขึ้นไปเป็นครีมบูเล่ถ้ามัมมี่อยู่ตรงนี้ด้วยกันในรายการมัมมี่ก็จะมีถ้วย1ใบวางให้นานาแต่ไม่เป็นไรเท็ดดี้ผมผิดนะเนี่ย